ฮู้ฮ่าย่ามาวันนี้เราอยู่กันในเกมขึ้นหิ้งในตำนานนะซึ่งผมเป็นเกมที่ผมชอบมากนะมันคือเกม Skyrim นะฮะจริงๆเกมมันชื่อว่า The Elder Scrolls Skyrim นะมันคือภาค5แต่ช่างหัวแม่งมันนะเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่โดยที่ในการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้สนใจเนื้อเรื่องมากคือจะพาไปหาของไปทำเควสเท่านั้นเองนะฮะก็จริงๆผมเล่นชอบเล่นเกมแนว Open World นะเล่นมาค่อนข้างหลายเกมละแต่ว่าก็มี Skyrim เนี่ยที่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยคือพวกเกม Open World เกมอื่นๆเนี่ยมันจะให้เราเล่นเป็นตัวละครที่เป็นตัวนั้นอยู่แล้วอ่ะแบบต้องรับบทเป็นตัวนี้เลยโดยเฉพาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่า Skyrim เนี่ยต่างออกไปตรงที่ว่าเราได้เล่นเป็นตัวเราเองฮะเราจะเป็นคนดีเป็นคนเลวระยำหมาไม่แดกอะไรก็เป็นได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับไม่ได้บังคับเลยซึ่งผมชอบเกมแบบนี้มากมันให้เราเล่นเป็นตัวเราเองนะฮะแต่มันก็มีเส้นเรื่องหลักของมันนะฮะเส้นเรื่องหลักก็ง่ายๆครับเราคือนักรบฟ้าประธานที่มีหน้าที่ไปปราบมังกรเท่านั้นเองนี่แหละเส้นเรื่องหลักมีเท่านี้เองแต่ว่าจุดสำคัญของมันคืออยู่ที่การเดินทางนะตลอดการเดินทางของมันนั่นแหละที่เป็นส่วนสำคัญของเกมนี้ไปเราไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะฮะก็ผมเคยเล่นเกมนี้ไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะก็ห่วยแตกครับรอบนี้ก็ห่วยแตกเหมือนเดิมแหละไม่ต้องสนใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นมีแค่ภาพที่ลื่นขึ้นที่ดีขึ้นนิดนึงปกติเราจะต้องไปเกิดที่รถม้านะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นมอดที่เลือกแบบที่เกิดตัวเองได้ซึ่งจุดประสงค์หลักที่ผมลงมอดอันนี้ก็คือเอาไว้ทดสอบมอดนะฮะเวลาที่ลงมอดมาใหม่เราก็จะเลือกเกิดไปเกิดที่อื่นได้โดยที่ข้ามตัวเกมหลักไปเลยแล้วเพื่อจะทดสอบมอดได้ง่ายขึ้นนะโอเคเผ่าของเกมก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีอัลโกเนียนเบรตันดาร์กเอลไฮเอลเอ็มพีเรียลนะฮะคาจิตนอตอันนี้ไม่ใช่เป็นมอดแล้วก็ออกแล้วก็เรดการ์ดแล้วก็วูดเอลนะฮะก็แต่ละเผ่าเนี่ยจะมีความสามารถที่ต่างกันอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับพวกอัลโกเนียนเนี่ยมันจะมีกรงเล็บนะครับมันจะมีกรงเล็บซึ่งการต่อยหมัดเปล่าของมันเนี่ยจะแรงค่อนข้างแรงนะแล้วก็เนี่ยคุณเห็นไอ้ตรงข้างล่างนี้ป่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นสแต็กที่บอกว่ามันมีอะไรดีซึ่งทุกสายนะทุกตัวทุกเผ่าพันธุ์ในเกมนี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้หมดเลยเป็นนอตจะเล่นเวทก็ได้เป็นเอลจะเล่นแทงก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดมาพร้อมกับสกิลติดตัวที่เอื้อให้เล่นในสายนั้นมากกว่าแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นในสายนั้นเราจะเล่นเป็นสายไหนก็ได้มันไม่ได้บังคับเพราะว่าเลเวลในเกมนี้มันขึ้นจากการทำสิ่งนั้นซ้ำๆมันไม่ใช่ส่งเควสแล้วก็ได้เลเวลนะฮะประมาณนั้นอ่ะเอาคนนี้นะครับต่อยแรงหายใจใต้น้ำได้แล้วก็มีอัตรารีเจนเลือดสูงนะครับสูงแบบเลือดปกติเราจะรีเจนเองได้นะครับซึ่งตัวนี้จะรีเร็วกว่าตัวอื่นอ่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นส่วนเบต้าเนี่ยเบต้ามันเป็นลูกครึ่งของมนุษย์กับเอลนะครับก็จะมีเวทมนต์ถนัดพวกเวทมนต์คอนจัวแต่ไม่ใช่พวกเวทสายทำลายล้างนะครับประมาณนั้นดาร์กเอลเนี่ยจะถนัดเวทสายเดสตรักชันเวทเดสตรักชันก็คือเวททำลายล้างเวทที่แบบปล่อยไฟปล่อยไฟฟ้าปล่อยน้ำแข็งอ่ะคือเวทโจมตีนั่นเองนะจริงๆแต่ละเผ่าจะมีสกิลติดตัวที่ใช้ได้วันละครั้งด้วยนะครับไม่เหมือนกันซึ่งก็ไปหาเอาเองแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ทำเอลออกมาหน้าตาเหี้ยมากนะครับเอลในอุดมคติเนี่ยมันต้องแบบว่าเขาขาวหูแหลมๆนะครับหน้าตาแบบสวยนะสะอาดดูเอลเกมนี้ดิไอ้เหี้ยทู่เลยชิปหายอ่ะอันนี้ไฮเอลนะไฮเอลเนี่ยคือเอลสายเวทประมาณนั้นนะครับคือเอลที่เก่งเวทมากตัวนี้จะเกิดมาพร้อมกับสกิลรีเจนเลือดไม่ใช่รีเจนเลือดรีเจนมานานะครับโคตรเร็วแต่ใช้ได้วันละครั้งนะก็ถ้าอยากจะเล่นสายเวทแบบง่ายๆนะเอาตัวนี้ไปนะครับเนี่ยสองสายเนี่ยเล่นสายเวทค่อนข้างง่ายนะอิมพีเรียลนะคนเมืองกรุงนะก็คืออิมพีเรียลเนี่ยมันจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในไซโลดิลซึ่งก็ไซโลดิลคือเมืองหลวงของเกมนี้นะคือเมืองหลวงของเทมเรลนะก็ความสามารถของตัวนี้ก็คือมันจะมีเช้ามันไม่ใช่เช้ามันจะเป็นเหมือนคำรามทำให้ศัตรูเนี่ยไม่โจมตีเรานะแล้วก็มีความสามารถติดตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเจอเหรียญง่ายมากความสามารถของมันคือถ้าเปิดไปในช่องเก็บของอันไหนอ่ะมันจะชอบเจอเหรียญเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าอัพสกิลนะต่อไปคาจิตนะคาจิตเป็นเผ่าแมวไอคาจิตเนี่ยจะมีกรงเล็บเหมือนอาร์โกเนียนครับก็คือมันจะต่อยแรงต่อยมือเปล่าแรงแล้วก็มีความสามารถถนัดในด้านการสเตลการแบบขโมยอะไรต่างๆจะค่อนข้างเก่งอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันมีสนีคอยู่ที่10นะฮะประมาณนั้นนอตก็ลืมไปไอ้เผ่านี้จะพิเศษกว่าเผ่าอื่นนิดนึงตรงที่สกิลติดตัวของมันน่ะใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้ได้วันละครั้งสกิลของพวกนี้คือตามองเห็นกลางคืนนะประมาณนั้นใช้ได้เรื่อยๆเลยไม่มีจำกัดนะต่อไปเป็นนอตครับนอตเนี่ยก็จะเป็นชนพื้นเมืองของสกายริมนะก็ไอ้พวกนี้จะทนหนาวจะทนพวกเวทน้ำแข็งได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีสกิลคำรามเหมือนจะให้สัตว์ป่ากลัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมว่าอิมพีเรียลของอิมพีเรียลยังจะเวิร์กกว่าของอิมพีเรียลมันมีผลกับคนนะแต่เราเจอคนมากกว่าสัตว์ป่าในเกมไงเพราะฉะนั้นก็ค
ผ่าน็อตก็จะมีดีแค่ต้านทานน้ำแข็งนะประมาณนั้นต่อไปเป็นออกออกเนี่ยเป็นเผ่าที่ถ้าคุณเนี่ยก็เล่นสายแทงนะแล้วถ้าไม่ได้แคร์เรื่องหน้าตานะผมแนะนำให้เล่นออกครับเพราะออกมีสกิลเบอร์เซิร์กก็คือมันจะตีแรงขึ้นนะแล้วก็ทนดาเมจได้โคตรทนเลยแบบโคตรถึกเลยใช้ได้วันละครั้งนะออกเนี่ยจะเก่งด้านสายเฮฟวี่ประมาณนั้นครับเฮฟวี่พวกอาวุธตีหนักตีอะไรพวกเนี้ยมันจะตีแรงมากน่าจะเป็นสายที่ตีกายภาพแรงสุดในเกมละต่อไปเป็นเลดการ์ดเลดการ์ดก็ไอเลดการ์ดจะมีสกิลอะดรีนาลีนนะก็คือกดปุ๊บสเก็ตสเตมิน่าจะรีไวไอไฮเอลมันเป็นก็เผ่าพันธุ์นี้จะค่อนข้างทนพิษแล้วก็เก่งต่อสู้นะมาวูดเอลนะวูดเอลก็ชำนาญด้านการใช้ธนูนะมันอันนี้คือเอลเลยเอลแบบเอลป่าไม้อะแบบที่เห็นตามอนิเมะเลยนะแต่หน้าตาแม่งเหี้ยเหมือนกันผมไม่เข้าใจมึงจะปั้นเอลให้มันดีๆไม่เป็นหรือไงวะไอ้ชิบหายโอเคแต่ว่าเผ่าที่ผมจะเล่นนะฮะมันคือเผ่าฮาร์ปคาจิตนะเป็นลูกครึ่งคาจิตซึ่งมันไม่มีในเกมนะแต่ว่ามันเป็นมอดไม่ต้องคิดอะไรมากฮะคือผมอยากเล่นคาจิตแต่ว่ามึงดูหน้าตาคาจิตดิ แม่งทุเรศอะไอ้เหี้ยไม่อยากเล่นเขาจะอยากเล่นคาจิตแต่มึงหน้าตาเหี้ยเกินอะไม่เอานะครับผมก็เลยไปลงมอดลูกครึ่งคาจิตมาก็คือมันจะมีตัวเป็นฮาจิตมันจะมีตัวเป็นคาจิตแต่ว่าจะมีหน้าเป็นคนฮะแล้วก็สกิลทุกอย่างของมันคือคาจิตเลยคือมันคือคาจิตนั่นแหละแค่หน้าเป็นคนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็คิดซะว่ามันหน้าตาเปลี่ยนไปเฉยๆแต่แล้วก็ผมก็เล่นเป็นเผ่าคาจิตเหมือนเดิมประมาณนั้นนะอ่ะโอเคต่อไปก็สร้างตัวละครครับไอ้ตรงนี้แหละปัญหานะคือมันใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานถ้าเล่นตัวผู้ชายก็3วิเสร็จนะแล้วก็เล่นตัวผู้หญิงก็สร้างมันไปเถอะกว่าจะได้ตัวที่ถูกใจนะประมาณนั้นผมมีพรีเซตไว้อยู่ดูดิตัวผู้หญิงแม่งผมลงหมัดลงผมไว้พันกว่าอันนั่งเลือกไปเถอะโอเคเสร็จแล้วฮะก็ประมาณนี้นะผมใช้เวลาเลือกทรงผมอยู่ประมาณเกือบ10นาทีได้ก็ถ้าไม่อยากเสียเวลานะเล่นตัวละครผู้ชายดีกว่าต่อไปก็เป็นตั้งชื่อตัวละครนะก็อย่างที่บอกว่ามันให้เราเล่นเป็นตัวเราเองอ่ะอยากจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เราเลยนะก็เผ่าคาจิตใช่ไหมชื่อว่าคาจินแล้วกันนะประมาณนั้นโอเคประมาณนี้ไปโอเคอันนี้มันเป็นมอดเลือกที่เกิดนะเอาไว้ทดสอบมอดอย่างที่ผมบอกไปแหละเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันสามารถไปเกิดเป็นแบบพวกรอดตายจากชีวิตไปเกิดเป็นทหารเกิดเป็นสมาชิกกิลด์ไปเกิดเป็นนักผจญภัยไปเกิดเป็นโจรไปเกิดเป็นคนเรือแตกไปเกิดเป็นเหี้ยอะไรก็ได้นะประมาณนั้นแต่ผมบอกไว้ก่อนมันเอาไว้แค่ทดสอบมอดนะเพราะว่าถ้าจะไปเล่นไอ้เป็นไอ้พวกคันนี้จริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นเป็นดราก้อนบอลนะครับผมบอกไว้ก่อนเควสดราก้อนบอลจะหายไปหมดเลยซึ่งมันก็จะไปเล่นพวกเควสแบบยิบๆย่อยๆได้แล้วก็พวกเควส DLC ได้ฮะแต่ว่าเควสดราก้อนบอลไม่มีให้เราทำนะก็คือไปเกิดเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ดราก้อนบอลไงมันก็ไม่ใช่นักรบมังกรถูกไหมถ้าจะไปเกิดเป็นคนปกติก็เลือกข้อนี้ไปเราจะไปเกิดที่รถม้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผมบอกไว้ก่อนว่ารถม้าเนี่ยไอฉากรถม้าเนี่ยแม่งบั๊กโคตรง่ายเลยนะได้ยิ่งผมไม่รู้มันบั๊กเพราะเกมหรือว่าเป็นเพราะผมลงมอดด้วยนะแต่ถ้าเป็นผมลงมอดผมก็ไม่ได้แคร์อะไรหรอกคือเกมมันบั๊กเยอะด้วยแหละแล้วพอลงมอดก็อาจจะมีส่วนที่บั๊กเพิ่มขึ้นมาอีกถือว่าทำใจฮะเล่นเกมของค่ายนี้เนี่ยมันมีบั๊กค่อนข้างเยอะไปเราจะมาเกิดที่รถม้าเหมือนเดิมผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมจำไม่ผิดช่วงแรกๆเกมเนี่ยตอนมาใหม่ๆเกมมันจะมีบั๊กที่รถม้ามันตีลังกาขึ้นฟ้าซึ่งเหตุผลที่รถม้าตีลังกาขึ้นฟ้ามันเกิดแบบสุ่มไงผู้พัฒนาแม่งหาไปเถอะกว่าจะเจอเหตุผลก็คือมันเป็นเพราะว่าผึ้งฮะมันเป็นเพราะว่าผึ้งตัวนึงเนี่ยมันมาบินตัดหน้ารถม้าทำให้รถม้าเนี่ยตีลังกาขึ้นฟ้าคือถ้าที่ผมไปหามาคือผู้พัฒนาแม่งหาวิธีแก้นานมากเพราะมันไม่ได้เกิดทุกครั้งไงมันต้องเป็นแบบโอกาสสุ่มว่าผึ้งจะบินมาขวางทางหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเราจะเอารังผึ้งออกนะเป็นแบบบั๊กที่แบบโอ้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเอ้ยตื่นจนได้นะแกนะพยายามข้ามพรมแดนมาแล้วก็ปะเข้าให้กับพวกอิมพีเรียลที่ซุ่มโจมตีอยู่เหมือนกับเราแล้วก็เหมือนกับไอ้โจนนั่นแม่งเอ้ยซอมโคกกูก็อยู่ดีกินดีมาจนกระทั่งพวกมึงก่อกบฏนี่แหละประมาณนั้นผมไม่ได้แปลถูกหรอกแปลมั่วแกกับฉันเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ที่นี่ต้องมีแต่ไอ้พวกสตอมโคลกสิตอนนี้ก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วไอ้หัวขโมยแล้วไปปิดปากไอ้หานั่นทำไมเฮ้ยพูดจาดีๆหน่อยนั่นโอฟริกสตอมโคลกเลยนะเว้ยโอฟริกเจ้าเมืองวินเฮมเหรอละคือเทโรนที่อัลฟริกมันต้องถูกมัดปากเพราะว่ามันใช้เช้าได้นะถ้าปล่อยให้มันพูดเนี่ยรถม้าก็เอาไม่อยู่ผ
hours, thief. ผมไม่สนเรื่องมากนะจะไปเล่นเสพบรรยากาศก็พอ Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. ง่ายๆฮะเรากำลังจะถูกพาไปเชือดทิ้งนั่นเองฮะ Sure. Mara, Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me.คือจริงๆเป้าหมายของพวกนี้คือจะประหารพวกสตอมโคกแล้วก็หัวหน้าสตอมโคกนะแต่มันไม่สนไงถ้าจับใครได้มาด้วยก็นั่นแหละรวมไปด้วยทอมมอร์ก็อย่างที่เลนล็อกมันพูดแหละคือไอจักรวรรดิอิมพีเรียลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่รู้เป็นหาอะไรนะชอบไปเลียไข่พวกทอมมอร์นะคือพวกทอมมอร์อยู่เบื้องหลังนั่นแหละประมาณนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเฮ้ยฮิวเกนที่นี่ข้าเคยมาจีบสาวสมัยเด็กๆอ่ะนะน่าตลกดีนะตอนเด็กรู้สึกว่ากำแพงใหญ่ของพวกอิมพีเรียลเนี่ยรู้สึกเห็นแล้วปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับไอ้เรื่องแปลมั่วเนี่ยไว้ใจผมได้ แปลมั่วนะแต่ผมไม่ได้แปลมั่วแบบมั่วเลยนะผมบอกไว้ก่อนผมรู้เนื้อเรื่องมันอยู่แล้วนะเอาล่ะนักโทษรีบลงมาจากเกวียนซะนะถึงจุดลานประหารเรียบร้อยแล้วไปอย่าให้พระเจ้ารอเรานานเดี๋ยวก่อนกูไม่ใช่กบฏเดี๋ยวประหารกูประมาณนั้นบอกไปเลยว่าไอ้พวกเชียร์นี่เหี้ยมากนะอิมพีเรียลเนี่ยAlfric Stormcloak ท่านยาวแห่งวินเฮมเป็นเกียรติจริงๆที่ได้ตายกับท่านท่านอัลฟริกเลลอฟจากริเวอร์วูดเนี่ยคนข้างๆเราเลลอฟผมจะบอกให้ว่าไอ้เลลอฟกับไอ้คนที่อ่านชื่อแม่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันโลเคลจากโรลิกสเตทไม่กูไม่ใช่กบฏทำอย่างนี้กูไม่ได้หยุดตัวดิอาร์เธอร์สอยตูดมันเอาล่ะมีใครอยากจะวิ่งอีกไหมเดี๋ยวก่อนแกที่อยู่ตรงนั้นน่ะก้าวเข้ามากูว่าแล้วไอ้เหี้ยผมว่าแล้วแม่งบั๊กอย่างนี้ทุกทีเลยเปิดมาก็เอาเลยไม่ต้องหาโหลดเดี๋ยวก็หายถ้าโหลดไม่หายก็ต้องออกเกมไอ้โอเคออกเกมดีกว่าแล้วเข้ามาใหม่น่าจะหายเออโอเคหายแล้วต้องออกเกมเข้าใหม่แกเป็นใครจริงๆตรงนี้เราจะต้องสร้างตัวละครนะโอเคเราเป็นแบบพวกขายของกับพวกขาจิตนั่นแหละแต่เราดันโดนจับมาด้วยและชื่อเราก็มาอยู่ในลิสต์ที่ต้องการตัวด้วยช่างแม่งลิสต์ไปสิผ่านไปที่ตึกนะโอเคขอโทษนะก็ฉันมั่นใจว่าร่างของนายจะถูกส่งไปที่บ้านเกิดตามกับกันไปคือจริงๆเราไม่ใช่โจรเราไม่ใช่อะไรเลยคือเราแค่แบบเดินข้ามมาขายของอ่ะแล้วมึงก็จับกูอ่ะแล้วกูไม่ได้ผิดแต่มึงก็จะประหารกูด้วยไอ้เหี้ยฟลิกสตอมโคกบางคนในเฮลเกนเรียกแกว่าพระเอกแต่พระเอกคงไม่ใช้เช้าในการฆ่ากษัตริย์และแย่งชิงบัลลังก์มาจากเขาสอกใช่ไหมแกเริ่มต้นสงครามในสกายริมทำให้สกายริมอยู่ในความโกลาหลและตอนนี้พวกเอ็มพายจะทำให้แกต้องเสียใจเมื่อกี้เสียงอะไรวะไม่มีแล้วหรอกต่อเลยรับทราบท่านนายพลทาเลสให้พวกมันทำพิธีกรรมครั้งสุดท้ายผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้พวกนี้คนละศาสนากันนะมันเลยบอกไอ้หุบปากเขาจะเอาพระมาสวดให้นะแต่พวกนี้ไม่ฟังหรอกเพราะมันคนละศาสนานะคือในสกายริมเขานับถือเทพทาลอสกันนะแต่ว่าพวกอิมพีเรียลเนี่ยมันห้ามนับถือทาลอสฮะเออประมาณนั้นพวกคนสกายริมที่เป็นชาวนอตแล้วก็เลยไม่พอใจอ่ะก็คือกูนับถือเทพของกูดีๆแต่พวกมึงมาบังคับอะไรกูเนี่ยเรื่องศาสนา
ช่างเป็นการตายที่กล้าหาญเสียจริงต่อไปไอ้แมวผมบอกไปเลยว่าเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยโดนเหยียดนะฮะโดนเหยียดมากในเกมนี้อาจจะไม่เหยียดขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นดราก้อนบอลนะถ้าเกิดลองเล่นดูก็น่าจะรู้ฮะลายต่อไปอ่ะเราคือคนในโลกเนี้ยมันเหยียดมนุษย์ฮะเออประมาณนั้นแต่ในเกมมันไม่ค่อยเหยียดเรามากหรอกเพราะเราเป็นดราก้อนบอลไงเราแบบเป็นมนุษย์ที่มีพรอ่ะบางเมืองนี่ไม่ให้พวกมนุษย์เข้าเมืองเลยนะหาละเอาลูอินมาถึงมันก็อารวาสเลยอ่ะคือเรารอดตายเพราะแม่งนี่นะไม่งั้นถูกตัดคอเกมจบไปแล้วถ้าเอาลูอินไม่ผูกโอเคมาตื่นเลยพระเจ้าคงไม่ให้โอกาสครั้งที่2หรอกจำไว้นะเลยล้อมมันช่วยเราไว้จริงๆไอ้คนที่อ่านรายชื่อมันก็เป็นคนดีอยู่หรอกฮะแต่มันขัดคำสั่งพระหน้าไม่ได้ทันลอดเอ้าลิกมีปัญหาอะไรกันเนี่ยตำนานเป็นจริงกันเหรอเลเจนด์มันไม่เผาเมืองหรอกเออเรื่องคือมันนานมากจนแบบว่ามังกรเป็นแค่ตำนานนะประมาณนั้นคือมังกรหายไปนานแบบหลายพันปีเลยนะจนทุกคนคิดว่าแม่งเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วอยู่ๆวันนี้มันก็โผล่มาประมาณนั้นนะอันนี้คือเซตติ้งของโลกนะนี่ไอคนที่อ่านรายชื่อจริงๆมันก็เป็นคนดีนั่นแหละทั้งคู่เราวิ่งมาเลยไม่ต้องสนใจจริงๆมันต้องรอสคริปต์พวก NPC อยู่แต่วิ่งได้เดี๋ยวในอนาคตเราต้องไปเข้าร่วมสงครามนะระหว่าง2ฝ่ายนี่แหละ Storm Cloak แล้วก็พวก Imperial เนี่ยเราต้องเลือกเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือเล่นไปก่อนนะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยสองคนนี้มันรู้จักกันนะผมบอกแล้วโอเคทีนี้เราเลือกเลยว่าเราจะไปกับใครนะสองคนนี้ก็จะชวนเราเข้าฝ่ายของตัวเองแต่ว่าไม่ต้องอันนี้มากนะไม่ต้องสนใจมากเพราะเราไปเลือกเข้าฝ่ายได้ทีหลังฮะถ้าไปกับไอ้หมอเนี่ยเราจะได้ของจากช่างตีเหล็กแต่ถ้าเราไปจากกับเลรอบเนี่ยเราจะได้บ้านอยู่ฮะประมาณนั้นมาแล้วแต่เราเลยผมไปกับเลรอบแล้วกันนะเพราะมันก็เห็นอยู่ไม่ก็ตัดคอแล้วเอาเป็นว่าเราไปกับคนที่ช่วยเรามาตั้งแต่แรกดีกว่าประมาณนั้นจริงๆผมจะบอกว่า2ฝ่ายนี้มันมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะแต่ว่าอิมพีเรียลค่อนข้างเหี้ยหน่อยคือประมาณนั้นนะมันไม่ใช่หมายความว่าสตอมโคกมันดีนะเว้ยแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุผลกว่าอิมพีเรียลนิดหน่อยไม่ต้องสงสัยเลยไอ้เมื่อกี้เนี่ยแม่งมังกรแม่งเหมือนกับเรื่องราวตอนเด็กๆที่ฟังเลยมันเป็นแบบผู้นำมาถึงจุดจบประมาณนั้นมาใกล้ๆดูซิว่าจะแก้มัดได้หรือเปล่าไม่สิเอาอุปกรณ์จากกัญจาซะเออตอมครกมังกรเป็นแค่เรื่องเล่าอะประมาณนั้นโอเคผมไม่ต้องใช้ขวานโง่ๆนั่นหรอฮะแค่กงเล็บก็พอขวานเมื่อกี้รู้สึกว่าดาเมจจะพอๆกับกงเล็บผมนี่แหละฮะเนี่ยคาจิตจะมีคาจิตกับอาร์โกเนียนจะมีกงเล็บติดด้วยซึ่งดาเมจ12พอยต์นะก็เราจะเอาขวานมาทำไมว่าในเมื่อมือเราก็ดาเมจเท่ากับมันอะโดยที่มือเราไม่ต้องเป็นน้ำหนักด้วยแล้วผมบอกไว้ก่อนผมจะเล่นเซอร์ไววัลโหมดนะฮะหมดที่เราต้องกินข้าวกินน้ำอะแล้วก็ต้องนอนต้องรักษาโรคจริงๆโรคในเกมนี้มันมีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าหมดเซอร์ไวแม่งจะติดค่อนข้างง่ายนะโรคอะติดโรคง่ายมากป่วยง่ายอะมันต้องแบบรักษาตัวดีๆนิดนึงฮะไปทุ่มคอหักโอเคก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพวกชุดอิมพีเรียลเนี่ยเดี๋ยวผมพกติดตัวไว้บ้างนิดหน่อยฮะถ้าเกิดมันหนักเดี๋ยวค่อยทิ้งถ้าไม่หนักก็ไม่เป็นไร
ไอ้เดี๋ยวจะบินเอาเนี่ยโอเคดาบไม่ต้องอาวุธไม่ต้องหมัดผมเป็นอาวุธได้คือถ้าเราอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเรามากับเลลอปะถ้าเราอยากเล่นสายเฮฟวี่อ่ะเราจะได้เนี่ยชุดเฮฟวี่ของพวกอิมพีเรียลฮะซึ่งมันก็ถือว่าสวยนะเออถือว่าเป็นชุดที่สวยแล้วก็สแต็กพื้นฐานต้นเกมมาดีฮะค่อนข้างดีเลยเสร็จไว้เลข8ผมจะพยายามไม่ใส่หมวกแล้วกันนะเพราะว่าผมแคร์เรื่องหน้าตาตัวละครตรงนี้คือทางที่พวกอิมพีเรียลมันมานะถ้าเราวิ่งมาทางนี้มันจะมีของให้เก็บนิดหน่อยฮะเป็นชุดอิมพีเรียลนั่นแหละแล้วก็กุญแจแล้วก็พวกดาบแต่ดาบผมไม่เอาอย่างที่บอกไปว่ามือผมแรงกว่าตรงนี้ถ้าเกิดเรามากับไออีกคนนึงอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ที่มันชวนเรามานั่นแหละเราจะมาโผล่ทางนี้แทนนะประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วไอ้2คนนี้มันรอดทั้งคู่นะทั้งไอ้เลลอบแล้วก็ไอ้ทหารคนเมื่อกี้นะผมไม่ค่อยได้มากับไอ้คนเมื่อกี้เท่าไหร่นะผมชอบมากับเลลอบอะประมาณนั้นก็อย่างว่ามันตัดหัวกูเป็นใครๆก็แม่งหมั่นไส้ปะใช่มั้ยโอเคแล้วก็เอ้ยแลนเทิร์นจริงๆแลนเทิร์นในเกมไม่ต้องเก็บไปนะแต่ว่าผมลงหมดตะเกียงไว้ก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปคราฟตะเกียงผมบอกไว้ก่อนว่าผมลงหมดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวเกมหลักอะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากหรอกถือว่าเพิ่มเติมกับสิ่งที่ผมคิดว่ามันขาดนะประมาณนั้นจริงๆแอนิเมชันในเกมแม่งก็มาเยอะแต่ผมไปลงเพิ่มมาปิดทางโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเวทฮิลกับเวทไฟเอาไว้ที่หน้าไอคอนหลักแล้วจะได้กดใช้เวทไฟกับเวทฮิลเนี่ยคือจะมีทุกเผ่านะติดตัวมาเลยเห็นไอ้พวกนั้นไหมใช่เราต้องไปบวกมันแล้วก็ผมเล่นอยู่ในระดับความยากที่ผู้เชี่ยวชาญนะก็คือ expert ลองจาก legend นะ legend คือยากสุดแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าความยาก legend แม่งเล่นจริงไม่ได้คือความยาก legend เนี่ยแม่งเล่นไม่ได้เลยต่อให้เล่นได้แม่งก็ไม่สนุกศัตรูโดนดาเมจเบาลง 300% เพลเยอร์โดนดาเมจแรงขึ้น 400% ไอ้เหี้ยใครแม่งคนคิดวะมันเล่นจริงไม่ได้เว้ยมาบอกแล้วอ่ะหมัดเราค่อนข้างแรงนะแรงเลยแหละถือว่าแรง12ดาเมจฮะข้อดีของมันก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วมันไม่เป็นอุปกรณ์มันก็ไม่ต้องพกโอเคชุดหนักชุดหนักไม่ต้องเอาไปนะใส่แค่เราคนเดียวพอผมจะได้สายเกาะหนักแล้วกันเปิดเอายาพยายามลูทของไปเยอะผมจะเก็บเหล้าไปด้วยเพราะว่าผมจะเล่นเซอร์ไวท์โหมดเซอร์ไวท์โหมดเนี่ยสแตมิน่าเรารีเจนช้ามากครับผมบอกไว้เลยช้าแบบช้าเหี้ยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายแทงสายโจมตีประชิดที่ผมกำลังจะเล่นเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างยากเก็บอาหารไปด้วยเพราะเราต้องกินข้าวกินน้ำนั่นแหละผมบอกไปแล้วว่ามันเล่นค่อนข้างยากเราก็ต้องเก็บของอะไรที่โหมดปกติไม่มีประโยชน์นะในนี้มันมีประโยชน์นะเก็บไปเลยอาหารเนี่ยได้กินแน่นอนแต่ตอนนี้มันยังไม่ให้เราเปิดนะมันจะให้เราเปิดตอนออกจากที่นี่ได้แล้วแล้วก็เกลือนะเกลือเนี่ยเจอที่ไหนเก็บไปเลยฮะเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องปรุงทำให้เราปรุงอาหารเองได้นะอย่างน้อยก็ให้เราประหยัดเงินนะไม่ต้องไปซื้อแต่จริงๆซื้อมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าถ้าเราปรุงเองได้ก็ปรุงเองดีกว่าเพราะเราจะเจอเนื้อระหว่างทางเยอะอยู่แล้วเราชอบล่าสัตว์อะไรเงี้ยใช่ไหมเก็บเกลือไว้เยอะเกลือเนี่ยต้องหาเลยมันปรุงได้แทบจะครอบจักรวาลเลยนะไปข้างหน้ามีคนสู้กันอยู่โดดทีบไม่โดนมันเป็นหมอดอะมันเป็นหมอดแต่ไม่ต้องคิดแล้วแม่มันแค่แอนิเมชันโดดทีบเฉยแม่งโดดทีบไม่โดนเนอะผ้าคลุมเดี๋ยวน้ำหนักตัวเราก็เต็มอ่ะเชื่อผมเพราะคุมผมไม่เอาละผมให้ผมลงเอาไว้ให้พวกนี้มันใช้อ่ะมันได้ดูเท่ดีส่วนตัวผมเองผมไม่ใช้แล้วเพราะคุมอ่ะเดี๋ยวคราฟใช้เองดีกว่าเอาไปเก็บของมาอีกเอาไปรับเควสหาอะไรมาวะเนี่ยเควสมันก็รับมาจากหนังสือได้นะเนี่ยเวลาเจอหนังสือเนี่ยพยายามอ่านไปเลยฮะเราจะได้พวกเควสหรือบางทีเราก็ได้พวกทักษะความชำนาญอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่หนังสือบางอันมันก็อ่านไปมันก็ไม่ได้อะไรมันเป็นแค่เรื่องราวของ
ในเกมนี้ให้เราศึกษาเพิ่มประมาณนั้นโอเคเราจะมาสะดอกก่อนเอาของในนี้เป็นชุดจอมเวทนะมันก็เป็นของสตาร์เตอร์แบบว่าอยากเผื่อใครอยากเล่นเผ่าจอมเวทอะไรเงี้ยก็จะได้ชุดนักเวทไปชุดนักเวทอะหมวกก็คือจะเพิ่มเมจิกเนี่ยส่วนตัวก็จะรีมานาเร็วขึ้นนะประมาณนั้นผมเอาไปขายอะพวกชุดนักเวทผมชอบเก็บไปขายนะมันมีเอนชาร์ตไงมันเลยมีราคาเยอะหน่อยแล้วก็มันเบามันน้ำหนักแค่หนึ่งเองพวกชุดนักเวทไม่มีเกราะนะบอกไว้ก่อนอันนี้มันลังเปล่านะถามว่าลังเปล่าแล้วจะมาสะดอทำเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะว่าผมจะเอาเลเวลไอ้พิกล็อกนะคืออย่างที่บอกว่าเกมนี้มันจะได้เลเวลมาจากการทำสิ่งนั้นซ้ำๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอะไรได้เนี่ยเราก็ทำไปเลยเราเอาเลเวลไปนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้จำกัดไงว่าแทงค์ต้องเล่นเป็นแทงค์อย่างเดียวแทงค์จะเล่นเวทก็ได้ไม่มีใครห้ามอ่ะประมาณนั้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้เลเวลนิดๆหน่อยก็เจอพิกล็อกก็พิกล็อกไปเลยก็ได้ประมาณนั้นจริงๆที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แม่งหมดเยอะแล้วนะแอนิเมชันเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเป็นหมดหมดเลยนะจริงๆตัวเกมมันจะยืนทื่อข้างในมีเหรียญนะค่อยๆเล่นนะเสพบรรยากาศไปจริงๆเกมนี้บรรยากาศดีมากนะแต่มันก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเกมมันดีแล้วแต่มันยังขาดนะมันยังขาดหลายๆอย่างแต่เราก็หามาเติมได้ด้วยมอดนั่นแหละเดินทางกันต่ออ่ะดูสิ่งที่มันทำก็ธรรมดานะไม่ได้รู้สึกว่าโหดร้ายอะไรมันคือยุคกลางอ่ะแบบนี้แหละพวกกระดูกเก็บไปแล้วเป็นเอาไว้ปรุงยาได้เนี่ยมาผ้าคลุมมันเป็นหมดอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาลงแล้วให้พวกนี้ใส่มันเท่ดีนะเออมันดูแบบเติมเต็มอะไปอย่างที่บอกอะอะไรขาดก็หามาเติมเท่านั้นเองเกมนี้มันดีด้วยหมดอยู่แล้ว ยังไงยังไงฮะยังไงล่วงชู้อึสอัสอัสล่วงแรงนะบอกไว้ก่อนมาจริงน้ำมันที่พื้นเนี่ยพ่นเวทไฟใส่ก็จบแล้วโอช่ากระโดดถีบโอช่าเลยโอช่าทุ่มคอห้าโอเคเดี๋ยวเก็บธนูไว้บ้างดาบแมวดาบมันหนักเดี๋ยวไปข้างหน้าเราต้องทิ้งของเพิ่มแล้วจริงๆสายประชิดจะเล่นยากนะเกมนี้บอกไว้เลยแต่เล่นได้อะเล่นได้ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมพาเล่นถึงสเตมิน่าจะรีช้าก็เถอะแต่เรามีวิธีฮะโหมดสวายนี่แหละหนุกฮะเกมเดิมๆมันไม่ค่อยอะไรละมันไม่ค่อยท้าทายแล้วไงมันต้องแบบมีกินข้าวกินน้ำบ้างเพราะถ้าเกิดเราเล่นบทปกติโดยที่ไม่ได้โหมดสวายนะผมบอกไว้เลยว่าอาหารในเกมนี้แม่งโคตรขยะนะพวกทำหาในฮิวเลือดได้อย่างน้อยแต่พอมันมีหิวข้าวมาอย่างเงี้ยเออค่อยน่าพลกอาหารหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่นนะสวายไปเดี๋ยวเราออกจากที่นี่ก่อนเราถึงจะเปิดโหมดสวายได้จริงๆเกมมันต้องเล่น FPS นะเว้ยมันถึงจะเล่นง่ายมันจะเก็บของง่ายหน่อยโอเคตรงนี้ใครจะสเตลก็สเตลได้นะเอาธนูแบบไล่ยิงพวกมันก็สเตลสักหน่อยก็ได้โอเคเกมนี้มันมีระบบสเตลนะก็คือถ้าเกิดเราย่องแล้วตรงข้างล่างนะมันจะเป็นรูปตานะแต่ว่าถ้าตามันปิดอยู่แบบนี้แปลว่ายังไม่มีใครเห็นเราถ้าไม่มีใครเห็นเราจะตีคลิได้2เท่านะ
ก็แนะนำว่าถ้าเล่นง่ายๆก็สายสเตลนี่แหละเล่นง่ายแต่ผมว่าจะเล่นสายแทงมันๆดิสายสเตลมันง่ายก็จริงแต่บางทีมันแอบน่าเบื่อไงมีข้างบนโอเคพอใส่หมวกสักหน่อยอยากแค่นี้ก็พอพวกเนี้ยโอเคเก็บแมงมุมมีพิษนะก็เก็บไปขายก็ได้ฮะเก็บไปขายก็ได้พิษพวกนี้เนี่ยเอามาเคลือบอาวุธที่เราจะใช้ได้อย่างพวกดาบหรือธนูอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลตามที่มันบอกแหละก็คือติดพิษแล้วก็เยื่อแข็งแล้วก็ลดเลือดกับสเตมิน่า5เป็นเวลา4วินะไม่ค่อยแรงหรอกจะเอามาเก็บไว้ก่อนก็ได้ฮะเก็บไว้ขายพิษแมงมุมแล้วก็ตรงนี้จะมีไข่แมงมุมซึ่งมันเป็นวัตถุดิบในการปรุงยานะถ้าจะเล่นสายปรุงยาก็เก็บวัตถุดิบไปเยอะๆมันจะได้เอาไว้ใช้ปรุงเนี่ยทุกคนก็ดูดิแมงมี Destruction Conjure Illusion Alchemy Speed Pickpocket Picklocking Sneaking Light Armor Archer One Hand Two Hand Block Heavy Smithing EnhanceEnchant ไม่ออกเอาไปว่าเป็นเวทสายป้องกันนะแล้วก็เวทฮิลแม่งสกิลโหดเยอะนะให้เราไปฝึกเล่นกันเดี๋ยวใกล้จะออกจากถ้ำแล้วเดี๋ยวตรงนี้เลยรอมันจะสอนสเตลอะก็ตามที่ผมสอนไปนั่นแหละก็คือให้ย่องแล้วก็โจมตีแบบ Sneak Attack เห็นไอ้หมีนอนตูดกลมตรงนั้นไหมถ้ามันยังไม่เห็นเราแล้วก็ลองแอบโจมตีมันดูสิค่อยๆกล่าวช้าๆล่ะสามารถใช้คันธนูได้เธออาจจะทำให้ตูดมันมีรูสักรูสองรูนะไปข้างหน้าเลยแล้วฉันจะตามระวังหลังให้มันให้ธนูเรามาอยู่แล้วแต่เรามีแล้วทิ้งไปเถอะมันหนักก็สนีก็ได้หยิบหมวกมาใส่อันนี้เป็นมอดนะโอเคอย่าเรียบร้อยกรงเล็บก็เจอกรงเล็บอะนี่เหล้าเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าเก็บไปทำไมเยอะๆนะเหล้าอะถ้าจะเล่นสายประชิดเนี่ยเก็บไปเยอะๆเลยไปปกติเหล้าเนี่ยขยะเปียกอะเป็นไอเทมขยะในเกมนี้เลยผมแนะนำว่าถ้าเล่นเซอร์ไวเก็บไปเลยฮะเหล้าเนี่ยมันได้ใช้แน่อะไรที่เคยเป็นขยะในโหมดนี้ก็จะไม่ขยะมันจะมีวิธีใช้อยู่ไปเห็นไหมพอเราเล่นเผ่านี้เราก็ไม่ต้องพกอาวุธประชิดเนี่ยเพราะว่าหมัดก็แรงใช้ได้โอเคเซอร์ไวโหมดเขาจะบอกแล้วว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับถ้าจะเปิดก็กดเปิดจริงๆคือเราสามารถกดเปิดทีหลังก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมากดเปิดตรงนี้นะก็โหมดนี้ก็คือมันจะตัดฟ้าทาวเวอร์ออกไปแล้วก็ทำให้การน้ำหนักที่เราแบกได้เนี่ยลดลงไปครึ่งนึงนะครับปกติเราแบกได้300ใช่ไหมมันก็จะเหลือ150มั้งหรือเปล่าไม่รู้วะมันอาจจะลดไปเยอะกว่านั้นก็ได้เราอาจจะลดไปเยอะกว่าครึ่งนะผมไม่แน่ใจแล้วก็เราจะเลเวลอัพได้จากการที่เรานอนเท่านั้นนะก็คืออัพสกิลได้จากการนอนถ้าไม่นอนก็อัพสกิลไม่ได้อ่ะโอเคคือเราต้องกินข้าวเราจะต้องดูเรื่องสภาพอากาศว่าถ้าหนาวเกินไปสเตมิน่าเราก็จะรีช้าหิวสเตมิน่าก็รีช้าเหมือนกันรวมถึงถ้าเราไม่ได้นอนที่เพียงพอเนี่ยหลอดเมจิกก็จะรีได้ไม่เต็มที่มันก็จะถูกบล็อกไว้เป็นสีแดงๆนะสเตมิน่าถ้าหิวก็จะถูกบล็อกไว้เหมือนกันส่วนถ้าหนาวเลือดเราก็จะรีไม่เต็มนะมันก็จะถูกบล็อกเอาไว้นะประมาณนั้นเราก็จะต้องคอยดูสเตตัสตัวละครเราแต่ถ้าเกิดเราดูแลมันดีเนี่ยเราก็จะได้บัฟพิเศษเหมือนกันอย่างเช่นถ้านอนเพียงพอเราก็จะเวลเร็วขึ้นกว่าเดิม 10% นะแล้วก็ถ้าเกิดเรากินจนอิ่มเนี่ยสเตมิน่าเราก็จะรีเร็วขึ้น 10% นะประมาณนั้นแต่ผมบอกเลยแม่งรีช้านะครับสเตมิน่าเนี่ยโอ้นั่นมังกรตัวเมื่อกี้แหละจะแอบทำไมว่ามันไม่สนใจเราหรอกเลยรอบ
ดูเหมือนจะไปที่เขาตรงนั้นนะโอเคเราต้องไปจากที่นี่นะน้องสาวของฉันเกอร์เดอร์ทำงานอยู่ที่โรงเลื่อยไม้ในริเวอร์บูทก็เดินตามถนนนี้ไปซะฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องช่วยนายอย่างแน่นอนเธอจะต้องช่วยเธออย่างแน่นอนเออก็ขอแยกทางตรงนี้ละกันโชคดีประมาณนั้นหลังจากนี้เราต้องเดินทางคนเดียวแล้วไปที่ริเวอร์บูทนะโอเคน้ำหนักเราจะอยู่ที่50ฮะอย่างที่ผมบอกไป150โดนลดมาครึ่งนึงอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปหมวกนี่เดี๋ยวผมเอาไปทิ้งนะเอาไปขายผมว่ามันหนักไปว่าหมวกอ่ะขายทิ้งไปเลยแล้วกันอะไรหนักเกินก็ทิ้งอ่ะของราคาถูกก็ทิ้งไปเลยประมาณนั้นแต่เสื้อเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะเสื้อมันราคาสูงพอสมควรอ่ะแล้วก็ชุดสตอมโค้กผมไม่รู้มันเป็นห่านอะไรแม่งโคตรถูกนะทิ้งไปเลยของอิมพีเรียลจะแพงกว่าสตอมโค้กนิดนึงโอเคประมาณนี้น้ำหนักอยู่ที่130เดี๋ยวผมพาไปเดินเตะนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่อื่นกันถึงมันจะบอกว่าแยกทางแต่เราจะเดินไปด้วยกันได้นะเองพูดไปแล้วนี่หว่ารู้แล้วน้องสาวอยู่นู่นน่ะเราจะเดินทางไปกับเรลอฟก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเดินแยกไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นอยู่ดีแต่ถ้าเราเดินไปกับเรลอฟมันจะมีบทสนทนานิดหน่อยฮะก็ช่างหัวมันเดี๋ยวผมพาออกนอกเส้นทางดีกว่าไปเดินชมนกชมไม้แล้วก็เดินเสพบรรยากาศของเกมนะผมชอบมากๆเลยนะโดยเฉพาะจุดตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปอ่ะแล้วจนไปถึงลิเวอร์พูลนะมันเป็นที่แบบเห็นกี่ครั้งแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มันฟีลลิ่งแบบกู๊ดฟีลลิ่งอ่ะเออประมาณนั้นนะบรรยากาศมันดีมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเตะกันนิดหน่อยฮะตรงนั้นเป็นกวางเราสามารถที่จะเราหิวละเนี่ยเห็นไหมพอหิวแล้วสตามิน่าเราจะรีไม่เต็มอ่ะมันจะหายเป็นขีดสีแดงๆโอเคธนูมาเราสามารถล่าสัตว์เพื่อเอาหนังมันมาคราฟชุดกลอได้นะก็จะเป็นการพัฒนาฝีมือด้านการตีอาวุธตีชุดกลอนะประมาณนั้นแต่แม่งไม่ตายหรอกดูเลือดดิเลือดขนาดนั้นผมยังยิงมันไม่ตายหรอกฮะมันเลือดเยอะนี่มันโหมดลองยากสุดนะเว้ยโอเคเดี๋ยวผมพาไปเตะทะเลเตะไตนิดนึงมาตรงนี้มาเก็บสมุนไพรกันนะนิดหน่อยเก็บไว้เยอะฮะสมุนไพรน้ำหนักมันไม่ค่อยได้ค่อยเยอะอะไรมากเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวไปหาบ้านเก็บแล้วถึงเวลาที่เราต้องปรุงยาเนี่ยเราจะได้มีมันใช้เยอะๆประมาณนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีเรื่องของอากาศมาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกหนาวเนี่ยเราต้องหาจุดที่เป็นแคมป์ไฟผิงฮะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบตั้งแคมป์ด้วยนะในเมื่อหมด survival มีมันก็ต้องมีตั้งแคมป์นะตั้งแคมป์ก็จะมีทั้งกองไฟมีทั้งที่นอนให้เรานั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องคราฟแคมป์มาใช้เองนะโอ้พึ่งเฮ้ย พึ่งเยอะเนี่ยเก็บไปแล้วพึ่งนี่เป็นวัตถุดิบในการปรุงยานะ ขอแห้งอ้าวหมาป่านี่ว่ะเดี๋ยวผมไปล่าหมาป่าแป๊บนึงอะแม่งวิ่งไปนู่นอะไกลบอกว่านะหมาป่าให้หนังเหมือนกันฮะเฮ้ยบ้านไหนผมไม่เคยเดินมาบ้านนี้เลยว่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงอะหมัดเดียวกระเด็นเลยเฮ้ยผมไม่เคยเดินมาเจอตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพาไปแวะกันนะบ้านอะไรวะเนี่ยทำไมตอนเล่นผมไม่เคยเจอเลยโอ้คนโดนเผาน่าจะเป็นของใหม่นะผมว่าผมรู้สึกไม่คุ้นกับตรงนี้เลยเหมือนไม่เคยเห็นเก็บข้างล่างมีอะไรไม่รู้อ่านปุ๊บได้พิกพ็อกเก็ตสกิลล้วงกระเป๋าอ๋อเควสหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงผมว่าแล้วเป็นมาร์คที่แมปอ่ะมันมาร์คก็คืออยากให้เราไปสำรวจอ่ะถ้ามาร์คไว้แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะน่าจะตรงนี้มั้งใช่อันนี้แหละมันจะให้เราไปสำรวจอันนี้มันยังไม่ใช่เควสนะแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ใช่ในอนาคตโอเค
ประมาณนี้นะบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรหรอกจริงๆผมจะพาไปเก็บของในซุ้มเมื่อกี้ในถ้ำเมื่อกี้แหละไม่ใช่ถ้ำอีกเป็นเพิงผาเมื่อกี้นะแล้วนะเห็นหมาป่าพอดีแล้วตอนนี้หมาป่าหายไปไม่รู้ช่างหัวมันเดินไหมเสพบรรยากาศชอบมากเลยตอนช่วงเปิดเกมเนี่ยแถวๆนี้อันนี้เป็นรังผึ้งนั่นแหละรังผึ้งเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันรีสปอนใหม่กี่วันนะผมเก็บแม่งเถอะแถวๆนี้ผมไม่ได้เดินมาอยู่แล้วไปเรามาขโมยของ เรามาขโมยของฮะแต่นี่คือเราเก็บได้ไงถ้าเกิดอันไหนมันขึ้นแล้วห้ามเก็บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะโอเคเริ่มเพียแล้วที่จริงก็ผมแนะนำเล่นสายเกาะเบาดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำหนักเรื่องชุดมากเราจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นเพราะหมดนี้เราจุของน้อยจริงผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดเราเปิดอันนี้เมื่อไหร่สปอนศัตรูทันทีเลยนะเปิดหีบของมันเมื่อไหร่ก็มาละจ้ะตรงไปไหนละอ้าวตายกันหมดแล้วเหรอมันมีกัน3ตัวนี่โอเคยูลิงออกมาเป็นเลข5แล้วกันถ้าเกิดว่าเราเล่นสกิลสายนั้นไปเรื่อยๆมันจะมีการใช้เวท2มือพร้อมกันนะแล้วมันจะเอามือมาประสานกันค่อนข้างเท่นะแต่ว่านี้ผมยังไม่ช่ำชองไงมันเลยใช้ทีละข้าง Hunting Bow ออกไปก่อนน่าจะมันแรงกว่าธนูเราอยู่แล้วธนูเรามันใช่มันแรงกว่า1อะแต่ดาเมจมันเยอะไม่ใช่ดาเมจดิไอ้น้ำหนักมันเยอะกว่าไม่เป็นไรเยอะกันนิดหน่อยบอกไว้ก่อนว่าลูกธนูก็มีน้ำหนักนะผมจะเล่นสายเกาะหนักดีกว่าว่ายังแอบลังเลเรื่องน้ำหนักอยู่นะถ้าไงก็ต้องรีบเข้าเมืองไปก่อนโอเคเดี๋ยวนอนสักหน่อยฮะเพราะว่าเราเพียอยู่ถ้าเกิดเราพ้นข้างเพียเราจะไม่ค่อยได้โบนัสการเพิ่มประโยชน์นะเนี่ยมาเช็คตรงนี้ได้เนี่ยเราอ่อนล้านะโอเคมันไม่ได้อยู่แล้วบอกไว้ก่อนว่าการนอนในที่โล่งกับการนอนในบ้านเนี่ยในโรงแรมเนี่ยมีให้ผลต่างกันด้วยนะเราจะนอนไม่เต็มอิ่มฮะมันนอนได้แค่บรรเทานะนอนข้างนอกแบบเนี้ยแต่ว่ามันช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากไปวิ่งกลับทางเดิมฮะ ผมชอบบรรยากาศตอนเช้ามากกว่านะตอนคืนก็ได้อยู่ในไอกด Z นะเวลาใช้พวกเช้าหรือว่าสกิลติดตัวให้ไปกดใช้ก่อนแล้วก็กด Z เราจะใช้อันนี้เป็นสกิลติดตัวของเผ่าคาจิตไงตาในวิชั่นนะประมาณนั้นโอเคเราเดินกลับไปทางเดิมดีกว่าผมแค่พามาแวะเอาของนิดหน่อยที่จริงอยากให้เห็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะบรรยากาศดีมากที่นี่ผมชอบแบบถนนติดลำธารอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็คงได้เห็นกันนะเดินเล่นไปเรื่อยเย้อ้าวไม่ทันเอาหนังเอาหนังไปเพิ่มทักษะสมิทติ้งฮะหนังหมาป่าวิ่งไม่ได้แล้วโอ้ยหนักชิบหายทิ้งอะไรดีวะอันนี้แล้วกันราคาย่ำแย่โอเคปัญหาเรื่องน้ำหนักเนี่ยเราต้องรีบเข้ารีบบูทให้ได้ก่อนตามที่ลาล็อบมันบอกไปเดินเก็บสมุนไพรไปเสียบรรยากาศในวิชั่นเกมนี้มันก็ไม่ได้ค่อยจะสว่างมากจากเดิมเท่าไหร่เลยนะโอเคจุดตรงนี้แหละสำคัญนะเราต้องมามันจริงเดินตามทางมาก็ได้แหละแต่ผมพาเดินลัดง่ายกว่าโอเคไอเสานี่คือเสาต้นเกมนะผมบอกไว้เลยมันคือเสาที่จะทำให้เราพัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้น 20% นะเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะเล่นสายไหนสายโจรนะ
เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอธิบายให้ฟังเขาเข้าใจกันจะได้เข้าใจฮะมันจะมี3สายใช่ไหมสายโจรสายนักเวทแล้วก็สายแท้งถ้าเราเลือกสายโจรหินโจรเมื่อกี้นะมันจะทำให้สกิลทั้งหมดในสีเขียวเนี่ยที่เป็นสายโจรเนี่ยสายโจรจะเป็นสีเขียวนะมันจะได้เวลเพิ่มขึ้นอีก 20% นะฮะพัฒนาเร็วขึ้นนะก็ถ้าเกิดเราเลือกนักเวทก็จะเป็นเนี่ยสกิลทั้งหมดที่อยู่ในสีฟ้านะเนี่ยนักเวทรวมถึงอันนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราเลือกสายวอริเออร์ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดที่อยู่ในฝั่งสีแดงนะมันก็จะพัฒนาเร็วขึ้นผมจะเล่นสายแทงค์แต่ผมจะเล่นเวทผมจะเล่นสายแทงค์ที่ใช้เวทโอเคไหมฮะประมาณนั้นผมจะเล่นสกิลสายเวทไปก่อนแล้วกันเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาแทงค์นี่แหละแทงค์นี่แหละเพราะว่าเวทเดี๋ยวไปค่อยไปฝึกเอาทีหลังก็ได้เพราะหนักเพราะว่าเราจะหนักไปทางแทงค์ไงแทงค์ที่ใช้เวทได้ประมาณนั้นแวะมาหาคนตกปลานิดหน่อยไม่แน่ใจว่ามันขายอาหารหรือเปล่าโอเคอันนี้เบ็ดนะมันจะมีระบบตกปลาเข้ามาก็หยิบเบ็ดซะแล้วก็ตกปลาแค่นั้นแหละเขาจะขโมยของมันก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าอย่าดีกว่าผมเคยขโมยของมาแล้วนะแล้วมันส่งโจร3คนมากระทืบผมโจรเกาะหนัก3คนนะมันส่งมากระทืบแล้วมันมีจดหมายบอกว่ามาจากนักตกปลามันแค่จ้างมากระทืบแล้วนะมันจะฆ่าเราเลย3เวรนั่นแหละผมไปขโมยแล้วกันขี้เกียจนี่ต่อให้มันส่งมา10คนผมก็ตีมันตายอยู่ดีแค่ไม่ใช่ช่วงต้นเกมไปแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาทุกคนไปแวะย้ำเลยว่าต้องแวะนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปลิเวอร์พูลนะถ้าเกิดเราลุยดันตรงนี้เสร็จเห็นรูปเหมืองไหมที่เป็นรูปค้อนกับพิกแอคนะข้างในนั่นคือเหมืองนะเหมืองนี้จะเป็นเหมืองเล็กนะข้างในก็มีพวกโจรให้เราเคลียร์นั่นแหละแล้วก็มีไอรอนให้เราขุดผมแนะนำเลยต้องผ่านต้องเข้าเหมืองนี้นะเพราะว่าทางออกของเหมืองมันจะไปโผล่ที่หน้าลิเวอร์พูลเลยฮะมามีโจรพ่ออยู่1หน่วยอ่ะทำไมเลือดมันเหลือแค่นั้นวะน่ะผมพยายามมาเก็บสมุนไพรเฉยๆว้าวช่าบอกแล้วสายแทงก็ใช้เวทได้แค่มันอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่อ๋อขยะอ๋อใช่อย่างที่บอกไปว่าน้ำเรื่องอากาศนะฮะตอนกลางวันน่ะพื้นที่ส่วนใหญ่จะให้ความอบอุ่นนะถ้าไม่ใช่พื้นที่หิมะนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ไว่าจะที่ไหนมันก็จะให้อากาศที่เย็นนะเพราะว่าตกกลางคืนอากาศจะเย็นขึ้นแต่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่อันนี้มันแค่เย็นนิดหน่อยฮะแต่ถ้าเป็นโซนหิมะเนี่ยชิบหายนะโอ้เลือดเราจะลดค่อนข้างเร็วเลยโอเคผมรีเจนเลือดก่อนอ๋อใช่ในโหมด survival เลือดเราจะรีเจนเองไม่ได้นะเราต้องใช้อันนี้เท่านั้นด้วยใช้เวทฮีลหรือไม่ก็ใช้ยาเท่านั้นนะนอนก็รีเจนเลือดไม่ได้นะถ้าไม่เล่นปกติมันจะรีเจนเลือดได้อันนี้เราสเตลนิดหน่อยนะครับสเตลได้ก็สเตลอะผมก็ใส่กอหนังอยู่พวกมันได้ยินเสียงค่อนข้างง่ายโอเคพอละเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่จะฮิวไฟมาโอเคไฟหมดแล้วโมช่าแค่นั้นแหละผมพยายามใช้หลายๆอย่างให้มันเจ็บหนักก่อนมาถึงตัวโอเคไอ้นี่มีอาหารเห็นไหมมันก็จะกินแล้วก็จะเพิ่มค่าหิวแล้วก็เพิ่มเลือดด้วย10พอยต์นะจริงๆหลักๆก็เอาไว้กินเพิ่มค่าอาหารนั่นแหละอาหารมันก็ต้องไปกินเพิ่มค่าอาหารถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดอาหารระดับสูงๆที่ใช้วัตถุดิบคาร์บเยอะๆเนี่ยมันจะให้เอฟเฟกต์ค่อนข้างดีด้วยนะอย่างเช่นพวกเอฟเฟกต์ที่แบบให้แบบแบกของหนักขึ้นอะไรเงี้ยสเตมบิน่าดีเร็วขึ้นกว่าเดิมตีแรงขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยมีนะแล้วก็มันจะมีพวกอาหารบางประเภทที่ใช้เกลือไฟนะในการปรุงซึ่งมันจะทำให้เราทนหนาวได้ในระดับหนึ่งด้วยโอเคการขุดหินพวกนี้เนี่ยเราสังเกตดูมันจะมีตัว E ให้กดฮะแต่ว่าเราจะต้องมีพิกแอคในตัวด้วยพิกแอคอันเนี้ยนะซึ่งการขุดหินไม่จำเป็นจะต้องกด E แล้วให้ตัวคอมันขุดเองนะเราสามารถเอาพิกแอคมาถือแล้วขุดอย่างนี้ก็ได้นะว่าแต่เราแต่เชื่อผมเพิ่งให้มันขุดเองดีกว่าขี้เกียจกดโอเคนอนได้นะ
นอนหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมว่าสตามิน่ามันไม่ค่อยเยอะอะตื่นมาจะได้เป็นช่วงเช้าด้วยไงเดินไปริเวอร์วูดอากาศดีๆโอเคไปขุดแร่ประเด็นคือแร่มันหนักนี่แหละเดี๋ยวผมต้องทิ้งของเยอะพอสมควรเลยนะจริงๆพวกชุดเกาะพวกนั้นก็ขายไม่ค่อยได้ราคาดีเท่าไหร่หรอกฮะเก็บตังค์มาเก็บสมุนไพรใช้เวทสักหน่อยไม่ใช่ใช้เวทใช้สกิลติดตัวสักหน่อยเอาเหล้ามาเรามาเปิดคันโยกตรงนี้มาเพื่อที่จะได้ไปต่อนะมันไม่ติดอันนี้ดาเมจคูณ2อ่ะช่างมันผมรอเผาที่นี่แหละดวงไป1อีก1มานาผมหมดแล้วไม่เป็นไรคุ้มมาประมาณนั้นอย่าประมาทนะพวกนี้มันก็ตีแรงนะนี่โหมดลองยากสุดนะนี่แหละถ้าเกิดผมทำให้มันเจ็บตัวได้มากที่สุดก่อนจะถึงผมเมื่อไหร่ก็จะดีอย่างน้อยกว่ามันจะเดินมาถึงผมมันก็เลือดน้อยละตกน้ำจะเดินแปลงบนโอเคไปต่อฮะว่างๆก็รีเลือดไว้เลยรีเจนเองไม่ได้เมื่อกี้เสียงอะไรวะชั่วมาแล้วจอมยุทธจอมยุทธมันแรงเป็นเล่นเลยมันแรงใช่เล่นเลยนะกรุงเล็บขจิตเนี่ยต่อยพวกนี้แป๊บเดียวตายดาบเอนชานดูดสเตมิน่าศัตรู5พอยต์ต่อการโจมตี1ครั้งราคา150แต่ดาเมจแม่ง9เลยมันหนักไปไหมผมถือพิกแอคอีก10เดี๋ยวพิกแอคเนี่ยผมขุดในเมืองนี้เสร็จผมจะทิ้งไว้ที่นี่แหละไม่ต้องเอาไปมีตังค์แล้วก็เมื่อกี้เป็นสมุดเวทนะส่วนสมุดเวทสายฟ้านี่เราเก็บมาได้จากในกงนักเวทไงก็กดอ่านไปเลยเรากดอ่านสมมุติ1วิชาในกดอ่านในครั้งหนึ่งนะมันจะหายไปแล้วเราก็จะใช้สกิลพวกนี้ได้นะอย่างสกิลเมื่อกี้ที่ผมเก็บมาที่โต๊ะมันคือสกิลนำทางนะมันจะนำทางเราไปหาเควสประมาณนี้เราก็เดินตามไปส่วนสกิลเมื่อกี้เป็นสกิลสายฟ้านะสายฟ้าเนี่ยจะกินมานาเยอะกว่าเวทไฟนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยเท่ากันแต่ข้อดีของสายฟ้าก็คือว่าธาตุสายฟ้าในเกมนี้นะฮะมันมีศักดิ์เป็นตัวทำลายมานานะถ้าหากว่าเราเจอศัตรูที่ใช้เวทเนี่ยมันศัตรูก็มีมานาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาสายฟ้าไปช็อตศัตรูที่เป็นนักเวทเนี่ยมานามันหมดเมื่อไหร่มันจะใช้เวทไม่ได้ประมาณนั้นส่วนไฟเนี่ยเป็นเวทที่น่าจะทำดาเมจได้แรงแล้วก็ใช้หลอดมานาน้อยนะมันแรงเท่ากันแต่ว่ามันใช้มานาน้อยกว่าแล้วก็จะติดเผาไหม้นะครับก็ประมาณนั้นส่วนจะอีกเวทนึงอีกท่านึงจะเป็นท่าน้ำแข็งซึ่งท่าน้ำแข็งเนี่ยจะทำดาเมจกับสเตมิน่าคือจะลดสเตมิน่าศัตรูแล้วก็จะทำให้ศัตรูช้าลงนะประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่เราจะโดนเองโอเคแล้วก็พวกนี้เนี่ยอาหารพวกรางพวกนี้เนี่ยมีอาหารนะเปิดไปเลยอาหารบ้างสมุนไพรบ้างเจออะไรก็เก็บไปเลยแอปเปิลเนี่ยรูละ18พอยต์เห็นไหมไอ้สแน็คอันนี้มันเป็นผงแป้งเอาไว้มันก็กินได้แหละแต่มันให้อันนี้น้อยอ่ะเนี่ยเกลือเนี่ยเก็บไปเลยเยอะๆกะหรี่กระเทียมไอ้กระเทียมกับไอ้ผักเมื่อกี้เนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดมันเป็นได้ทั้งของปรุงยาแล้วก็ของปรุงกับข้าวด้วยนะเก็บไปโอเคฟาร์มแร่ไปก่อนอ่าค
้างอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมทำให้ดูก็ได้ฮะทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมว่ามันขึ้นนะมันขึ้นแต่ขุดตัวอีดีกว่าเราไม่ต้องมานั่งขุดเองให้มันเหนื่อยย้อนกลับมาดูตรงนี้ได้มีอีกป่ะไม่มีเราจะได้ไปต่อกันโอเคตอนนี้ผมหิวแล้วนะต้องหาอะไรกินแล้วกินอันนี้ไปเลยแล้วก็เนื้อดิบอย่าพยายามอย่ากินนะเนื้อดิบมันมีอาหารเป็นพิษด้วยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามกินไอ้ที่เรารู้สึกว่ากินแล้วปลอดภัยอะโอเคแอปเปิ้ลเนื้อไอ้มันดิบป่ะวะเนี่ยมันดิบนี่ว่ายังไม่กินแล้วกันโอเควายวายเดี๋ยวตั้งค่าเป็นเลข3แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีใช้วายอันนี้มันเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณยารีเจนสแตมินาเวอร์ชั่นดาวเกตอ่ะคือเวลาที่เรากินวายกินเหล้าเนี่ยมันจะเพิ่มสแตมินาเรานิดนึงแต่จะทำให้สแตมินาเราหลังจากนั้นรีช้าลงนิดหน่อยเป็นเวลา30วิฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเรากดใช้เหล้าเยอะๆอ่ะแบบกดใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันรีนิดนึงแล้วก็กดตีหนักได้ครั้งนึงอ่ะเออแล้วพอเราตีหนักได้มันก็สตาร์ศัตรูได้วงเล็บอาวุธที่มันเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะอาวุธพวกนี้ถ้าเกิดกดตีหนักมันจะสตาร์ศัตรูได้นะอาวุธพวกนี้แต่ผมใช้เป็นหมัดมวยเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมันสตาร์ศัตรูไม่ค่อยได้ไปขุดแร่ไปก่อนเดี๋ยวแร่อันนี้เนี่ยผมจะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของเกอร์เดอร์นะน้องสาวไอ้ลาล้อไปแหละมันเก็บได้ฮะเก็บได้อย่างน้อยก็คือเปิดมาปุ๊บเรามีบ้านอยู่เลยนะถ้าเรามากับลาล้อบ่ะแต่ถ้าเกิดเรามาจากอีกคนนึงอ่ะไอ้ลุงตีเหล็กนั่นมันก็จะผมไม่แน่ใจว่ามันให้บ้านเราอยู่หรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่ามันจะให้ของตีบวกเรามาของตีบวกที่อยู่ในร้านมันน่ะนิดหน่อยฮะเป็นพวกแร่ความเดือดถึงผมมันตายแล้วแหละแล้วก็เพื่อนมันนู่นโดนคลิไปเวลอัพแล้วแต่ขาที่อัพเวลที่นอนข้างหลังนั่นแหละอัพเวลได้บอกแล้วแถมมันทำได้ทุกอย่างแหละสายในเกมเนี้ยขอให้เราทำบ่อยๆก็พอผมเล่นแท้งผมก็สเตลได้อาจจะไม่ได้ดีเท่าสายสเตลตรงแต่แม่งยังไม่เห็นผมเลยแม่งเดินมาตรงนี้มันยังไม่เห็นผมเลยไอ้ห่าเชี่ยตาโคตรถั่วคนใส่เกาะอย่างหนาโอเคอ๋อแล้วก็ใช่ผมลืมอธิบายไปอย่างนึงคือพวกชุดในเกมเนี่ยมันจะมีความสามารถในการป้องกันอากาศหนาวด้วยแต่แม่งไม่ขึ้นบอกนะมึงทำไมมึงไม่ขึ้นบอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันควรจะบอกนะเว้ยไออันเนี้ยผมไม่รู้ว่าใช้ต้องใช้กุญแจไหนมาเปิดโอเคอันนี้อ่านแล้วได้สมิทติ้งทีบวกเดี๋ยวน้ำหนักผมจะเต็มแน่เลยเต็มแล้วเก็บอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไอรอนอินกอดเมื่อกี้เป็นโออินกอดนะโออินกอดก็คือที่เราขุดมานั่นแหละส่วนไอรอนอินกอดคืออินกอดแบบหลอมไปแล้วฮะน้ำหนักเท่ากันตอนนี้ผมเก็บของเพิ่มไม่ได้แล้วต้องทิ้งของก่อนอาจจะต้องทิ้งหมวกอิมพีเรียลพอมันหนักเน้นเก็บแร่ไปก่อนฮะอย่างน้อยแร่มันก็จะช่วยให้เราสมิธทิ้งได้ตามไปก่อนถ้าเล่นโหมดปกติเนี่ยผมพกพิกแอคติดตัวไปตลอดเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเหมืองเนี่ยมันมีพิกแอคให้เราอยู่แล้วถ้าเป็นที่เหมืองที่แบบให้เราฟาร์มของอะแต่ว่าถ้าเป็นตามภูเขาอะไรพวกนี้มันจะไม่มีพิกแอคให้เราหรอกส่วนใหญ่อะเราต้องพกพิกแอคไปเองแต่ก็ยังว่านะถ้าจะฟาร์มแร่ไปฟาร์มในเหมืองเถอะอันนี้อาหารนะอาหารดีด้วยเก็บผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ใช้เหล้าให้ดูเลยเนาะ
เดี๋ยวจะได้ใช้แหละคือเก็บไปเถอะเล่าแม่งมันไม่ได้หนักอ่ะเดี๋ยวดูน้ำหนักเล่าก่อนเนี่ย 0.5 เอ้ยอันนี้หนักอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสได้ใช้แน่นอนเก็บของนิดนึงตรงนี้มีแร่อีกมันจะเป็นตัวปั๊มสเตมิน่าเราให้เราตีหนักได้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นกรงเล็บไปตลอดไหมนะแต่ว่าผมคิดว่าผมต้องเล่นอาวุธบ้างอ่ะมันต้องใช้สเตมิน่าบ้างกรงเล็บมันแบกได้ไม่เยอะขนาดนั้นอ่ะกรงเล็บมันได้แค่ช่วงต้นเกมนะเว้นแต่เราจะเล่นสายปรุงยาที่ทำถุงมือต่อยแรงขึ้นนะโอเคพลิกหลอกหนักแล้วทิ้งอะไรได้บ้างเนี่ยน้ำยานี้ทิ้งไปก่อนโอเคทิ้งได้ทิ้งอ่ะทิ้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปมาอีกนิดหน่อยมาเอาของตรงนี้คนที่ใช้คนที่เราใช้สโคลอันนี้ด้วยเนี่ยจะได้สเตมิน่าแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น10นาทีนะมั้งนะเวทมันก็มีทั้งเวทดีบัฟแล้วก็เวทบัฟเพื่อนด้วยเหมือนกันแต่ผมไปขายอะเปิดกล่องมีอะไรไหมมีแอปเปิลนี่หนักเกินละเดี๋ยวไอ้พวกอาหารที่ผมกินอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่หนักมากหรอกหมดยังหมดละโอเคแอปเปิลกินไปเลยโทมาโต้แครอทเพิ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะกะหล่ำก็เพิ่มไม่ค่อยเยอะนะกินเอาแค่พอวิ่งได้ครับเดี๋ยวจะออกจากที่นี่กันละลูกธนูมาหน่อยอย่างน้อยผมต้องมีอาวุธตีไกลบ้างครับเผื่อเจอพวกเล่นระยะไกลแล้วเขาเข้าใกล้ไม่ได้เราก็ต้องมีไว้บ้างเอ้ยตัวหนังอีกแล้วกินวายไปแล้วกันทิ้งก็เสียดายกินเข้าปากแม่งเลยอ่ะโอเคแล้วก็ทิ้งพิกแอคไปทิ้งไว้นี่แหละมันไม่มีได้ขุดละจะมีได้ขุดอีกทีก็ข้างหน้าตรงนู้นนิดหน่อยแต่ช่างผมเถอะโอเคนี่ก่อนแค่นี้แล้วก็เสพออกมาตอนเช้าพอดีจริงๆเราจะเดินมาจากทางนู้นนะเดินทางนู้นเลาะริมน้ำมาเรื่อยๆฮะประมาณนั้นแม่งบรรยากาศโคตรดีเลยเห็นปะอุ้ยไอ้หมอดกระโดดผมแม่งบั๊กเมื่อกี้มันเป็นบั๊กหมอดกระโดดถีบอะจริงๆมันต้องกระโดดอยู่ใกล้ๆแม่งพาผมไปนู่นแล้วดีนะผมไม่ตายแต่มันชอบอะแบบท่าโดดถีบอะนะไรเดอร์คิกอะแบบคนชอบไรเดอร์ฮะมันแบบมันเท่ดีนะโอเคผมมาย้อนกลับมานิดหน่อยมาต่อยกับหมาป่านี่แหละที่เห็นผมต่อยหมัดเดียวแล้วมันตาย2คนเพราะว่าผมลงหมดไอ้นั้นไว้นะหมดคือปกติแล้วเราตีครั้งหนึ่งนะต่อให้ตัวละครเราจะสวิงขนาดไหนนะมันจะโดนดาเมจแค่เป้าหมายเดียวฮะแต่ว่าผมไปลงหมดที่มันทำให้เราสวิงแล้วศัตรูที่อยู่ในวงสวิงเราจะโดนดาเมจไปด้วยนะนั่นแหละผมก็เลยไปลงมาคือมันสมจริงไงมันผมรู้สึกว่าเกมมันขาดไปอ่ะในเมื่อมึงแกว่งดาบอย่างกว้างอ่ะแต่มึงโดนดาเมจนะเป้าหมายเดียวเนี่ยมันก็แปลกๆใช่ไหมหมดแล้วอะไรขาดก็ไปหามาเพิ่มแค่นั้นเองเรารู้สึกว่าอะไรขาดเราก็ไปหามันไม่มีเกมที่เพอร์เฟกต์หรอกฮะเก็บเซฟบรรยากาศจริงๆมันไม่มีแอนิเมชันเก็บเลยซ้ำผมไปลงมาเพิ่มมันก็ทำให้เก็บดีลาขึ้นจริงนะเก็บดีลาขึ้นกว่าเดิมไอ้ตัวติกเดินมากดแล้วก็ไปอ่ะโดนกด E แล้วก็ไปเนี่ยปกติทำอย่างงี้เลย
เนี่ยแค่นี้เองแต่เราจะเล่นแบบเสพบรรยากาศฮะแบบเก็บสมุนไพรชมนกชมไม้ไปเรื่อยอะผมลืมพาทุกคนไปตีโจรนี่หว่าเออจะช่างแม่งเถอะมันจะมีโจรที่มีลายแทงสมบัติอยู่ฮะเนี่ยมองไปตรงนั้นเห็นขอนไม้ที่นอนอยู่ไหมตรงนั้นจะมีหีบสมบัติอยู่แต่มันจะไม่สปอนให้เราเก็บนะเราจะต้องไปฆ่าโจรที่มันมีลายแทงสมบัติก่อนเราต้องเปิดอ่านก่อนด้วยไม่งั้นมันจะไม่สปอนกล่องให้เราก็ไม่ใช่ของที่ดีเด๋อะไรฮะแต่ว่าก็มีของที่มีราคาอยู่เหมือนกันตามเลเวลตัวละครนั่นแหละไปเรามาถึงกันละลิเวอร์พูลนะเมืองที่ลาลอฟมันบอกนั่นแหละเป็นเมืองที่ผมว่าทำมาได้สวยถูกอกถูกใจมากนะเมืองริมแม่น้ำมังกรข้าเห็นมังกรไหนล่ะไม่นู่นมันบินไปตรงภูเขาสีดำตรงนู้นอะนู่นๆเลยล้อไปนู่นละเดี๋ยวผมไปขายของก่อนมันหนักไปไม่ไม่มีการออกผจญภัยอะไรทั้งนั้นWell, what are you going to do then, huh? Let's hear it. We are done talking about this. Oh, โทษทีลูกค้าเราต้องมาได้ยินอะไรที่มันไม่เข้าหูนะมาเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ของหายโดนขโมยของนิดหน่อยมันเป็นกรงเล็บมังกรสีทองได้เดี๋ยวช่วยหากลับมาให้คุณทำได้เหรอเออเราจะมีเงินตอบแทนให้คุณอย่างแน่นอนถ้าคุณเอามันกลับมาได้มันเป็นไซควีนอะแต่เราก็ต้องทำอยู่แล้วก็เป็นไปเอาดราก้อนคลอฮะมันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักเราอยู่แล้วยังไงเราก็ผ่านไปมาเรามาค้าของกันก่อนขายฮูดขายเสื้อขายสร้อยอะไรไม่ได้ใช้ขายแม่งโหของเล่าเหรอเล่าเดี๋ยวขายไปก่อนก็ได้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะไอ้นี่เป็นร้านโชว์หวยนะข้อดีของร้านโชว์หวยคือแม่งขายทุกอย่างซื้อทุกอย่างก็เลยเป็นจุดที่ขายของง่ายกว่าพวกร้านพวกตีดาบถ้าร้านตีดาบเนี่ยมันจะรับซื้อแค่อาวุธกับดาบนะอย่างอื่นมันไม่ซื้อแล้วก็อันนี้เราต้องหาไปเลยนะก็คือกระเป๋านะกระเป๋าเนี่ยจะช่วยให้เราแบกของหนักเพิ่มได้อีก75พอยต์ซึ่งมันจำเป็นโคตรเลยฮะเลือกออปชันดีๆอันนี้บวกสเตมินาอีกนิดหน่อยเอานี้ก็ได้แต่แพงขึ้นกว่าเดิมตั้ง2เท่าเลยนะแพงอ่ะเอาก็ได้วะถึงจะแพงแต่ก็จำเป็นนะโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่มีอะไรจะขายแล้วมั้งอันนี้ขายไปเลยสโคลไม่ได้ใช้อยู่แล้วอาหารยังมีไม่ค่อยเยอะขายทิ้งไปก่อนโอเคแล้วก็เออใช่ผมลืมไปไอ้นี่มันขายหนังสือด้วยหนังสือเวทฮะก็จะมีเวทเปลือกไม้เวทซอมบี้เวทบอสฟอสไบแล้วก็เวทฟูรี่แล้วก็เลเซอร์วอร์ดนะฮะก็เวทอันนี้จะเป็นเวทที่เราไล่แล้วเราจะเคลือบตัวเองให้หนาขึ้นด้วยพลังของธาตุนะเออจะเสริมเกราะให้กับผู้ไล่ฮะซึ่งอันนี้เราผมจะเอามันจะช่วยให้ผมหนาขึ้นเวทลีซอมบี้ก็จะเป็นเวทที่เราใส่บอดี้แล้วจะปลุกชีพคนตายขึ้นมาได้ฮะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเวทไอเนี้ยถ้าไม่ได้เล่นสายคอนจัวเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับค่าคอนจัวของเราด้วยถ้าเกิดบางทีเราเจอศัตรูเวลสูงๆหรือศัตรูที่มันต้านอันเนี้ยแม่งก็ไล่ไปไม่มีประโยชน์นะฮะอ่ะฟอร์ตไบต์นะเวทน้ำแข็งผมแนะนำว่ามีติดตัวไว้บ้างก็ดีนะเ
ื่อเจอศัตรูที่มันแบบสตามิน่าเยอะๆเราก็ไว้ใช้เวทฟูรี่เนี่ยจะเป็นเวทสายอิลูชันที่มันจะทำให้ศัตรูที่เราใช้ใส่ด้วยเนี่ยบ้าคลั่งแล้วก็โจมตีนะแต่มันก็มีเลเวลบอกอยู่ถ้าเกิดเลเวลศัตรูมันเยอะกว่านั้นหรือถ้ามันต้านเนี่ยก็ไร้ประโยชน์นะส่วนเลเซอร์วอร์ดเนี่ยมันคือโล่ของสายเวทซึ่งโล่อันนี้เนี่ยจะกันได้เฉพาะแค่เวทเท่านั้นนะฮะอะไรที่เป็นเวทไฟฟ้าน้ำแข็งกันได้หมดแต่กันกายภาพไม่ได้และเช่นเดียวกันโล่ในเกมนี้กันกายภาพได้แต่ก็กันเวทไม่ได้นะฮะประมาณนั้นไม่ต้องซื้อนะโอเคอธิบายค่อยๆอธิบายไหมไม่ต้องรีบไปขายของก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนอนอีกนะเนี่ยมาทีนี้เราก็จะจุของได้เยอะขึ้นแล้วก็สตามินาเยอะขึ้นด้วยทำไมท่าวิ่งมันแมนจังวะมันขึ้นอยู่กับชุดเกาะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใส่ไลท์มันจะรู้สึกว่ามันจะไม่วิ่งท่าเนี้ยแต่ก็เท่ดีนะปัญหาครอบครัวพี่น้องพบเจอกันThat's right. Don't worry, Uncle Raylof. I won't let those soldiers sneak up on you. Now, Raylof, what's going on? You two look pretty well. ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากหรอกแค่เขากลับมาเจอครอบครัวเขาที่นี่ We make it to Riverwood? Nobody else has come up the South Road today, as far as I know. Good. Maybe we can lay up for a while. I hate to put your family in danger, Gerda.Nonsense. You and your friend are welcome to stay here as long as you need to. Let me worry about the Imperials. Any friend of Raylof's is a friend of mine. Here's the key to the house. Stay as long as you like. นี่คือกุญแจบ้านถ้าอยากจะอยู่หรืออยากจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้เลยก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปเขาให้กุญแจบ้านเรามาแล้วเราก็ของตั้งต้นอีกค่อนข้างดีนะก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ก็ดีอยู่โอเคเอาเท่านี้แล้วกันนะที่เหลือแม่งที่เหลือผมแดกแม่งหมดเลย ที่เหลือผมก็เอาโอเคต้องรีบไปแจ้งยาวละละว่าแถวๆวิภพบูดมีมังกรนะฝากไปแจ้งยาวของไวรันด้วยละกันให้เขาส่งทหารมาที่นี่ประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะใช่แน่ๆเลยเพราะว่าตอนผมใส่ไลท์อาร์เมอร์ตัวละครผมมันไม่ได้วิ่งอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะมอดแอนิเมชันนั่นแหละมันมีหลายแบบไปเราจะได้บ้านฟรีๆหนึ่งหลังนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็เถอะอย่างน้อยก็นอนได้เก็บของได้ใส่หางด้วยง่ายน่ารักจริงขจิตวัวไข่เก็บได้ผมไม่รู้ชาวบ้านในเกมนี้มันเป็นหาอะไรมันปลูกพืชปลูกผักแล้วมันไม่หวงคือใครจะเก็บก็เก็บได้นะแต่อย่าฆ่าไก่นะถ้าเกิดตีไก่นี่บอกเลยทหารทั้งเมืองพร้อมฆ่าคุณทันทีไปไม่มีอะไรมากไปอีกแวะไปเก็บของนิดหน่อยอะ I told you my sister would help us out ไปเดี๋ยวสร้อยเนี่ยผมเอาไปขายฮะส่วนพวกของตีอาวุธนี่ผมเก็บไว้นี่แหละแร่อะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอัญมณีก็เอาไปขายได้ราคาดีอยู่แถมน้ำหนักน้อยด้วยโอเคประมาณนี้หรือว่าค่อยๆตั้งตัวกันไปก่อนหนึ่งไหนก็ได้บ้านละหลังหนึ่งฮะฟรีๆถึงจะอยู่กันหลายคนหน่อยนอนก็แม่งละ5 4 5คนเลยมั้งเนี่ยบ้านหลังนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวเราแวะกลับไปหาร้านเมื่อกี้แหละร้านเมื่อกี้มันรับซื้อสร้อยอยู่อย่างที่บอกมันซื้อทุกอย่างมันเป็นร้านปาจิงโกะร้านโชห่วยมันคือร้านโชห่วยขายไปได้ทักษะพูดไปด้วย
มันเงินเยอะนั่นแหละจริงผมซื้อตะเกียงไอ้หานี่มาเลยก็ได้นี่ว่ามันขายตะเกียงอยู่อ่ะมันมีตะเกียง2อันอันนี้มันเป็นหมดตะเกียงนะผมเอาตะเกียงแล้วอย่างถูกแล้วกันไม่มีอะไรฮะใส่มาประกอบให้มันแบบดูดีเท่านั้นเองจริงๆเราก็มองเห็นในความมืดได้อยู่แล้วแต่แบบเอ้ยเกมแม่งโลกแฟนตาซีมันก็ต้องเดินมีไฟมีตะเกียงบ่วะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราแวะโรงแรมนิดนึงแล้วกันนะฮะโรงแรมเนี่ยจะเป็นที่ที่มีทุกหมู่บ้านนะเกือบๆนะเกือบๆทุกหมู่บ้านจะมียังไงต่อให้ไม่มีร้านค้าก็ต้องมีโรงแรมให้นอนพักนะโอเคเช่าห้องหน่อยโอเค10บาทฮะอยู่ได้วันนึงเก็บของไม่ได้นะนอนได้อย่างเดียวแล้วก็พวกโรงแรมนะฮะจะขายของปรุงยานิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องปรุงพวกเกลือแล้วก็จะขายอาหารฮะผมแนะนำว่าต้องแวะโอเคขายได้บ้างเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีพวกของปรุงนิดหน่อยฮะแต่ตอนแรกเรายังไม่ค่อยมีตังค์ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อแค่เกลือพอฮะไอของพวกนี้มันขายแพงอย่าเพิ่งซื้อแล้วกันเอาไปซื้ออาหารดีกว่าโอเคแล้วก็เลือกอาหารที่เนี่ยที่มันให้ค่าความหิว200 300เนี่ยซื้อไปเลยฮะเนี่ยซื้อไปเลยเอาไว้กินระหว่างทางซื้อเก็บไว้เยอะแล้วก็ซื้อเกลือติดไว้เสมอฮะส่วนเนื้อเนี่ยเราสามารถหาเองได้ทีหลัง mm-hmm. แล้วก็ yeah, บ้านนี้เหมือนจะไม่มีที่ปรุงกับข้าวนะผมไม่รู้ผมจะมาเช่าห้องมันทำหาเลยเนี่ยในเมื่อผมนอนบ้านเกลือเลยก็ได้ ลืมไปละอ่ะนอนสักหน่อยฮะนอนก็8ชั่วโมงน่าจะพอนะพอให้ตื่นมาสดชื่นนะมั้งโอเคอัพเวลผมจะเล่นสายเวทสายแท้งแล้วก็สายเวทเพราะฉะนั้นก็จะเอามานาด้วยแล้วกันเราจะเลือกอัพได้เวลเลื่อนครั้งหนึ่งเราจะเลือกอัพมานาเลือดหรือว่าสเตมินาได้โอเคเราดาเมจหลักเรามาจากการต่อยนะเพราะฉะนั้นก็อัพวันแฮนด์อ่ะดีละหมัดสร้างความเสียหายเพิ่มมาขึ้น 20% ประเด็นก็คือมันไม่ได้บอกในอาวุธอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นหมัดคาจิตอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะบวกในหมัดให้หรือเปล่านะไม่รู้มันจะบวกอาวุธอย่างเดียวหรือบวกในหมัดด้วยเนี่ยเวลามีเข้าโรงแรมเนี่ยมันจะมีที่ให้เติมความอบอุ่นอยู่แล้วก็มายืนแช่ได้ประมาณนั้นมืดพอดีเมื่อกี้เรานอนนานนะตื่นมาก็หิวก็หาอะไรกินๆไปซะให้รู้สึกดีเห็นไหมผมมีตะเกียงก็จะให้ฟิวลิ่งนะก็จนภัยนิดหน่อยดีอยู่ฮะดีอยู่ไปเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันฮะแต่เดี๋ยวก่อน ผมนึกขึ้นได้ว่าเราอัดกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ในพาร์ทนี้เราก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะได้เสียงตอบรับดีหรือเปล่าแต่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่ากระเป๋าตังค์ผมโดนน็อกกิ้งคือแอสเซนผมโดนน็อกกิ้งเอาไว้นะก็คือช่วงนี้ผมเหมือนทำ YouTube ฟรีอะไรประมาณนั้นไม่ได้รายได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำเล่นๆนั่นแหละดูไม่ดูไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรกับผมหรอกเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ไปก่อนละกันฮะช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะผมจะได้มีคลิปพาร์ท2มานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาเสพบรรยากาศนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย